การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของการบ่งบอกว่าเราเป็นใครในฐานะบุคคลและมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของเราบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีลักษณะที่เป็นบวกเช่นมีความมั่นใจความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อจากนี้เราจะทำการสำรวจวิธีต่างๆในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและปรับปรุงลักษณะโดยรวมของเราการทำความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพบุคลิกภาพเป็นลักษณะที่น่าสนใจและซับซ้อนว่าเราเป็นใครในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นการผสมผสานลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและลักษณะพิเศษที่หล่อหลอมความคิดอารมณ์และการกระทำของเราแต่บุคลิกภาพคืออะไรกันแน่และเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะสำรวจคำจำกัดความและคำอธิบายของบุคลิกภาพบทบาทของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างบุคลิกภาพและผลกระทบของบุคลิกภาพที่มีต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราความหมายและคำอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพบุคลิกภาพสามารถกำหนดได้ว่าเป็นชุดของคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งรวมถึงลักษณะต่างๆเช่นการชอบเปิดเผยตัวการมีความเห็นอกเห็นใจการเปิดกว้างและความมีมโนธรรมและลักษณะเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมของเราและวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบุคลิกภาพได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังมีวิวัฒนาการและพัฒนาไปตามกาลเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นบทบาทของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างบุคลิกภาพบุคลิกภาพเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของธรรมชาติและการเลี้ยงดูยีนของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพของเราแต่สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ชีวิตของเราก็มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งเช่นกันเช่นวัยเด็กความสัมพันธ์ในครอบครัวการศึกษาและวัฒนธรรมล้วนหล่อหลอมบุคลิกภาพของเราในรูปแบบต่างๆมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่านิสัยใจคอของบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่มีมาแต่กำเนิดสามารถมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของพวกเขาได้ตัวอย่างเช่นเด็กที่ชอบเก็บตัวโดยธรรมชาติอาจกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นเมื่อเติบโตและได้มีประสบการณ์ชีวิตของตนเองในทางกลับกันหากเด็กได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลสนับสนุนและทนุถนอมพวกเขาจะมีความมั่นใจและปรับตัวได้ดีเมื่อเติบโตขึ้นและได้มีประสบการณ์ชีวิตของตนเองผลกระทบของบุคลิกภาพต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราบุคลิกภาพมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเรามันกำหนดวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นประเภทของความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นและเส้นทางอาชีพที่เราเลือกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนเปิดเผยโดยธรรมชาติคุณอาจชอบเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอาจเลือกอาชีพที่ทำให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นประจำนอกจากนี้บุคลิกภาพของเรายังส่งผลต่อความนับถือตนเองและความมั่นใจในตนเองและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยหากคุณมีบุคลิกที่เป็นบวกและมีความมั่นใจคุณอาจพบว่าการรับมือกับความเครียดและความท้าทายจะทำได้ง่ายกว่าในขณะที่หากคุณมีบุคลิกเชิงลบหรือมองโลกในแง่ร้ายคุณอาจพบว่าการเด้งกลับจากความพ่ายแพ้นั้นยากขึ้นโดยสรุปการเข้าใจบุคลิกภาพของเรามีความสำคัญต่อการเติบโตส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองโดยการทำความเข้าใจผลกระทบของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคลิกภาพของเราเราสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและลงมือทำเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวกและพัฒนาความมั่นใจให้มีมากขึ้นความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลมันคือความเชื่อในตัวเองและความสามารถของคุณและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นแต่ความมั่นใจคืออะไรกันแน่และเหตุใดจึงสำคัญในหัวข้อนี้เราจะสำรวจว่าความมั่นใจคืออะไรวิธีสร้างความมั่นใจในตนเองวิธีเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลและความสำคัญของการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองความมั่นใจคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ
ความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของตนเองเป็นความรู้สึกมั่นใจในตนเองและไว้วางใจในการตัดสินใจและการกระทำของเราความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันส่งผลต่อชีวิตของเราหลายด้านรวมถึงความสัมพันธ์อาชีพการงานและการเติบโตส่วนบุคคลคนที่มีความมั่นใจในระดับสูงมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานมากกว่าเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงลองทำสิ่งใหม่ๆและไล่ตามสิ่งที่ตนเองหลงไหลวิธีสร้างความมั่นใจในตนเองการสร้างความมั่นใจในตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการสร้างความมั่นใจในตนเอง 1. ระบุและท้าทายการพูดเชิงลบกับตนเองบทสนทนาภายในของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อระดับความมั่นใจของเราถ้าคุณบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณทำไม่ได้หรือคุณไม่ดีพอคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งนั้นท้าทายความคิดเชิงลบเหล่านี้และแทนที่ด้วยการยืนยันเชิงบวกบอกตัวเองเฉพาะในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น 2. ตั้งเป้าหมายที่ทำได้การตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายสามารถช่วยคุณสร้างความมั่นใจได้เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้แล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้น 3. ลงมือทำการกระทำเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ลงมือทำโดยมีภาพเป้าหมายที่คุณต้องการให้สำเร็จอยู่ในหัวเสมอยิ่งคุณลงมือทำเพื่อเป้าหมายมากเท่าไหร่ความมั่นใจของคุณจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 4. ฝึกฝนการดูแลตนเองการดูแลสุขภาวะทางร่างกายอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจในตนเองหาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชอบดูแลร่างกายตัวเองให้ดูสะอาดสะอ้านแต่งกายให้เข้ากับแนวหรือสไตล์ของตนเองทำตัวเองให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่มีความคิดเชิงบวกผู้คนที่คุณแวดล้อมด้วยสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อระดับความมั่นใจของคุณหาคนคิดบวกและสนับสนุนที่เชื่อในตัวคุณและสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด 6. วางท่าทางแบบเปิดการวางท่าทางแบบเปิดทั้งการยืนเดินนั่งให้ตัวตรงอกผายไหล่ผึ่งการวางท่าทางแบบเปิดนี้จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีส่วนทำให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นโดยอัตโนมัติ 7. โฟกัสที่จุดแข็งของคุณการระบุจุดแข็งและโฟกัสไปที่จุดแข็งของคุณให้เขียนรายการจุดแข็งของคุณและค้นหาวิธีที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพของคุณการเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอุปสรรคทั่วไปในการสร้างความมั่นใจหากคุณพบว่าตัวเองรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลให้ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ 1. ระบุแหล่งที่มาของความกลัวของคุณการเข้าใจสิ่งที่คุณกลัวสามารถช่วยให้คุณเอาชนะมันได้ 2. เผชิญหน้ากับความกลัวการเผชิญหน้ากับความกลัวมักเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยาก 3. ขอความช่วยเหลือการพูดคุยกับเพื่อนหรือนักบำบัดที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณจัดการกับความกลัวและพัฒนากลยุทธ์ในการเอาชนะความกลัวได้ความสำคัญของการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความมั่นใจการยอมรับและรักตัวเองยอมรับข้อบกพร่องและยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองคุณจะพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและมีความสงบภายในเคล็ดลับในการพัฒนาการยอมรับตนเองและการรักตนเองมีดังนี้ 1. ฝึกฝนความกตัญญูการจดจ่อกับสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตได้ 2. ฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนให้ใช้เวลาฉลองความสำเร็จและรับรู้ความก้าวหน้าของคุณ 3. มีเมตตาต่อตนเองปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณมีต่อเพื่อนโดยสรุปความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลด้วยการสร้างความมั่นใจในตนเองเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลพัฒนาการยอมรับตนเองและรักตนเองจะทำให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและมีชีวิตที่เติมเต็มได้
ความเข้าอกเข้าใจความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตส่วนบุคคลในส่วนนี้เราจะสำรวจว่าความเข้าอกเข้าใจคืออะไรเหตุใดจึงสำคัญวิธีการพัฒนาและประโยชน์ของความเข้าอกเข้าใจในชีวิตของเราความเข้าอกเข้าใจคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นมันเกี่ยวกับการเอาตัวเองเข้าไปสวมรองเท้าของคนอื่นและมองโลกจากมุมมองของพวกเขาความเข้าอกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นนอกจากนี้ยังช่วยให้เราพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกเชื่อมโยงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเราด้วยวิธีการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจต้องอาศัยความเต็มใจที่จะรับฟังและเปิดใจต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจ 1. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือตั้งสมมติฐาน 2. ถามคำถามการถามคำถามสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของใครบางคน 3. ใส่ตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นลองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่น 4. ฝึกสติสามารถช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นประโยชน์ในการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์และการสื่อสารการเอาใจใส่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและปรับปรุงการสื่อสารเมื่อเราเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเราจะสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาและสร้างความไว้วางใจได้ดีขึ้นความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยเราแก้ไขข้อขัดแย้งและพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราผลกระทบของความเข้าอกเข้าใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยการทำความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเราสามารถพัฒนาความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจและความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและอารมณ์ของเราความเข้าอกเข้าใจยังสามารถช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตและปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นได้โดยสรุปความเข้าอกเข้าใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ของเรายิ่งขึ้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังที่ช่วยให้เราเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นและนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้นในบทนี้เราจะสำรวจผลกระทบของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดทั้งวิธีการปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจในชีวิตประจำวันของเราความเมตตาคืออะไรความเห็นอกเห็นใจคืออะไรทำไมถึงสำคัญความเมตตาเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเกี่ยวกับการแสดงความเข้าอกเข้าใจความเข้าใจผู้อื่นและการกระทำด้วยความตั้งใจที่ดีต่อผู้อื่นส่วนความเห็นอกเห็นใจหรือความกรุณาเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่และห่วงใยต่อความทุกข์ของผู้อื่นเป็นความปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาทุกข์นั้นและกระทำด้วยความเอื้ออาทรและเห็นแก่ผู้อื่นการมีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจะช่วยส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกของเราเช่นความรักความกตัญญูและการเข้าอกเข้าใจช่วยเพิ่มความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรานอกจากนี้ยังส่งเสริมการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของเราวิธีปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจในชีวิตประจำวันของคุณการปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต้องใช้ความพยายามและการฝึกฝนอย่างตั้งใจต่อไปนี้เป็นวิธีปลูกฝังและแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวันของคุณ 1. ฝึกเมตตาต่อตนเองเริ่มจาก
การมีเมตตาต่อตนเองปฏิบัติตัวด้วยความเข้าอกเข้าใจและทำความเข้าใจตนเองแบบเดียวกับที่คุณจะมอบให้กับเพื่อนสนิทของคุณใช้เวลาในการพักผ่อนไตร่ตรองและชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 2. ฝึกสติสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินหรือวอกแวกสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณมากขึ้นและแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 3. เสนอความช่วยเหลือมองหาโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเปิดประตูให้ใครสักคนเสนอที่จะถือของให้หรืออาสาสละเวลาช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 4. ฟังอย่างตั้งใจแสดงความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างตั้งใจฟังและมีส่วนร่วมกับพวกเขาสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขาและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้น 5. ฝึกการให้อภัยการให้อภัยเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางความไม่พอใจและอารมณ์ด้านลบต่อผู้อื่นสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้นและช่วยรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกประโยชน์ของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลต่อความสัมพันธ์และต่อสังคม 1. ความนับถือในตนเองเพิ่มขึ้นเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราจะรู้สึกดีกับตัวเราเอง 2. สุขภาพจิตดีขึ้นการแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลและส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขและความพอใจสิ่งนี้สามารถนำไปสู่สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 3. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยให้เราพัฒนาความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเราจะพัฒนาความคิดเชิงบวกที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะความท้าทายและอุปสรรคต่างๆได้4. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจส่งเสริมความไว้วางใจความเข้าใจและความเชื่อมโยงซึ่งจำเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายช่วยปรับปรุงเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมของเราอารมณ์เหล่านี้ยังสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งและป้องกันความเข้าใจผิดได้ 5. สำนึกในจุดมุ่งหมายมากขึ้นการกระทำด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราสามารถพัฒนาการสำนึกในจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตของเราได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเติมเต็มและความพอใจที่มากขึ้น 6. ความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราปลูกฝังความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเราจะพัฒนาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้มากขึ้น 7. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการลดความเครียดและส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกเช่นการมีความสุขและความพึงพอใจ 8. ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นโดยสรุปความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นอารมณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีของเราด้วยการปลูกฝังอารมณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของเราส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมและทำให้สุขภาพจิตใจและร่างกายของเราดีขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มฝึกความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันตั้งแต่วันนี้และทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นกันเลยความซื่อสัตย์และบูรณภาพความซื่อสัตย์คืออะไรบูรณภาพคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความซื่อสัตย์และบูรณภาพเป็นคุณสมบัติสำคัญ2ประการที่มีมูลค่าสูงทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการงานความสำเร็จความซื่อสัตย์หมายถึงความจริงใจและความโปร่งใสในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของเราในขณะที่บูรณภาพหมายถึงการมีหลักการทางศีลธรรมที่หนักแน่นและยึดมั่นในหลักการเหล่านั้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยสร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือและความน่าเคารพนับถืออีกทั้งยังเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัวและอาชีพเมื่อผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถเชื่อใจเมื่อเรามีความซื่อสัตย์และมีบูรณภาพพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไว้วางใจเราและเคารพนับถือในตัวเรามากขึ้นการสร้างจิตสำนึกแห่งการมีความซื่อสัตย์และบูรณภาพต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการ
กี่ยวกับวิธีบ่มเพาะคุณสมบัติเหล่านี้ 1. ซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนที่คุณจะซื่อสัตย์กับผู้อื่นคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนใช้เวลาในการไตร่ตรองค่านิยมและความเชื่อของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำของคุณสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อ 2. สื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสความซื่อสัตย์ต้องการการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสสื่อสารให้ชัดเจนและรัดกุมและอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณ 3. รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณบูรณภาพหมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณทั้งดีและไม่ดีรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อทำให้ถูกต้อง 4. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเมตตาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือเห็นอกเห็นใจและเข้าใจหลีกเลี่ยงการนินทาและเรื่องลบๆประโยชน์ของความซื่อสัตย์และบุรณภาพที่มีต่อเราในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ 1. เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองการปลูกฝังความซื่อสัตย์และบุรณภาพต้องอาศัยการไตร่ตรองตนเองและการตระหนักรู้ในตนเองด้วยการตรวจสอบความเชื่อและค่านิยมของเราจะทำให้เราเข้าใจตนเองและที่ของเราในโลกนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ความมั่นใจในตนเองมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และมีบุรณภาพเราจะรู้สึกมั่นใจและมั่นคงในตนเองมากขึ้นสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราไล่ตามเป้าหมายและความฝันของเราด้วยความชัดเจนและมีความจดจ่อมากขึ้น 3. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความซื่อสัตย์และบุรณภาพส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความพึงพอใจและความสงบภายใน 4. สร้างความไว้วางใจในตัวคุณต่อผู้อื่นเมื่อผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจว่าเราซื่อสัตย์และปฏิบัติตนด้วยบุรณภาพพวกเขามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและเคารพเรามากขึ้น 5. ปรับปรุงความสัมพันธ์ความซื่อสัตย์และบุรณภาพส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นบวกทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพเนื่องจากช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อเราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และบุรณภาพเราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของเราสิ่งนี้สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก 7.สร้างความนับถือตนเองการกระทำด้วยความซื่อสัตย์และบุรณภาพสามารถช่วยสร้างความนับถือตนเองและความมั่นใจได้ช่วยให้เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรายืนหยัดโดยสรุปแล้วความซื่อสัตย์และบุรณภาพเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเราในรูปแบบต่างๆนับไม่ถ้วนด้วยการสร้างความรู้สึกซื่อสัตย์และมีบุรณภาพเราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในอาชีพของเราส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกและปรับปรุงความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเราขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะซื่อสัตย์และปฏิบัติตนอย่างมีบุรณภาพในทุกสิ่งที่เราทำความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ความสำเร็จและความสุขของเราในหัวข้อนี้เราจะสำรวจว่าความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรเหตุใดจึงสำคัญวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเราความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดการกับความเครียดและความท้าทายได้ดีขึ้นการทำความเข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เริ่มต้นด้วยการเข้าใจและการจัดการอารมณ์ของเราต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ 1. ฝึกสติมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและตระหนักถึงอารมณ์ของคุณมากขึ้น 2. ระบุอารมณ์ของคุณติดป้ายให้อารมณ์ของคุณและเข้าใจว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดอารมณ์นั้น 3. จัดการอารมณ์ของคุณเรียนรู้วิธีที่ดีต่อสุขภาพในการจัดการอารมณ์ของคุณ
และหลีกเลี่ยงการกระทำหุนหันพลันแล่น 4. ฝึกฝนการไตร่ตรองตนเองใช้เวลาในการไตร่ตรองอารมณ์ของคุณและทำความเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังของอารมณ์เหล่านั้นเคล็ดลับในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ 1. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นให้ความสนใจกับผู้อื่นและแสดงว่าคุณกำลังฟังอยู่ 2. เอาใจใส่ผู้อื่นพยายามเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่น 3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพฝึกฝนการสื่อสารที่ชัดเจนและให้เกียรติกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 4. ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเมื่อเราพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดการกับความเครียดและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เราประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายช่วยให้เราพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นผู้คนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและสนับสนุนเราเมื่อเรามีความฉลาดทางอารมณ์ดังนั้นพยายามพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณและพยายามทำความเข้าใจจัดการและแสดงอารมณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสรุปประเด็นสำคัญวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆรวมกันได้แก่การตระหนักรู้ในตนเองการพัฒนาตนเองและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เชิงบวกเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมีดังนี้ 1. ฝึกฝนการตระหนักรู้ในตนเองเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณระบุค่านิยมและความเชื่อที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของคุณ 2. ทำงานเกี่ยวกับทัศนคติของคุณปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกฝึกฝนความกตัญญูและมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาความคิดเชิงบวกและปลดปล่อยพลังงานเชิงบวก 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นเห็นอกเห็นใจและแสดงออกอย่างชัดเจนและให้เกียรติ 4. สร้างความมั่นใจสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจด้วยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้และลงมือทำทันทีเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ 5. ฝึกมารยาทที่ดีและมารยาททางสังคมเคารพขอบเขตของผู้อื่นใช้ภาษาสุภาพและฝึกมารยาททางสังคมที่ดีลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญและชื่นชมกับผู้อื่น 6. เปิดใจปลูกฝังความคิดที่อยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างเต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ 7. สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีคือการเดินทางตลอดชีวิตเพื่อค้นหาตนเองและเพื่อการเติบโตมันเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนและพยายามแก้ไขเพื่อปรับปรุงตนเองความมั่นใจความเข้าใจความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความซื่อสัตย์บุรณภาพและความฉลาดทางอารมณ์ล้วนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ปลูกฝังในชีวิตของเราการมุ่งเน้นไปที่ด้านเหล่านี้เราจะสามารถเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดของคุณเราสนับสนุนให้คุณเดินทางต่อไปโดยการทำการค้นหาตนเองและเติบโตขึ้นในเชิงรุกสิ่งสำคัญคือนี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องอดทนกับตนเองเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณและลงมือทำเพื่อการเติบโตส่วนบุคคลของคุณต่อไปใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของคุณและความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างอะไรคือความท้าทายและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณลองนึกถึงขั้นตอนต่อไปของคุณและคุณสมบัติด้านไหนคือด้านที่คุณต้องการมุ่งเน้นต่อไปอาจเป็นการต่อยอดจากคุณสมบัติที่คุณได้พัฒนาไปแล้วหรือมุ่งเน้นไปที่ด้านใหม่สำหรับการเติบโตการเดินทางสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดของคุณนั้นเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องและคุ้มค่าผลักดันตัวเองและเปิดรับการเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นการฝึกฝนการไตร่ตรองตนเองโดยการมุ่งเน้นไปที่ลักษณะต่างๆเช่นความมั่นใจการเอาใจใส่ความเมตตาความซื่อสัตย์และความฉลาดทางอารมณ์เราสามารถปรับปรุงลักษณะโดยรวมของเราและปรับปรุงความสัมพันธ์อาชีพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของเราโปรดจำไว้ว่าการเติบโตส่วนบุคคลคือการเดินทางที่ต่อเนื่องและไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มเพื่อเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด